สักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแล้วก็มาไว้จัดการทำให้เขามีโอกาสไปสู่เป้าที่ไม่ยากแล้วก็ทำได้ อันนี้ก็เป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ในจอยคอยที่ทำให้ทุกคนเนี่ยไปสู่ความสำเร็จโดยไม่ยากครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับความสำเร็จมีอยู่ทุกคนทุกแห่งโดยเฉพาะอาชีพเครือข่ายขายตรงยุคนี้สมัยนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่มาแรงสุดๆครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณดร.สมชายหัตถ์ชลีลหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบสถานีการจนมณีเสถียรนะคะกลับมาพบกันในช่วงของรวยเลือกได้ค่ะวันนี้นะคะกับโอกาสดีๆที่มีให้กับทุกท่านแบบไม่รู้จบจากจอยคอยคอร์ปอเรชั่นนะคะและแน่นอนนะคะในทุกวันเนี่ยเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษรวมถึงมีผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทจอยคอยมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อก็จะแปลทุกรายจ่ายให้เป็นรายรับได้ง่ายๆนะคะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคุณได้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านนะก็แน่นอนนะคะว่าท่านเป็นคุณหมอที่มีโอกาสมาให้ข้อมูลให้ความรู้ในรายการของเราหลายครั้งแล้วทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีปัญหาเป็นเรื่องที่กวนใจลำคาญใจหรือว่าเป็นเรื่องที่เรื้อรังแล้วก็ไม่หายสักทีนั่นก็คือเรื่องของอาการไอเนี่ยแหละค่ะจะเป็นยังไงจะมีกี่อย่างแล้วก็จะทำยังไงที่ทำให้ช่วยคุณได้นะคะวันนี้อยู่กับคุณหมอภานุกรปริศสุธีแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นให้คุณหมอเกริ่นให้เราฟังนิดนึงละกันนะคะตอนนี้คุณหมอก็มีเปิดคลินิกอยู่ที่ไหนยังไงคะครับผมเปิดคลินิกเป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยบิ๊กเฮิร์บนะครับก็เราก็ดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยจะโดยเฉพาะโรคร้ายแรงนะครับก็เป็นโรคมะเร็งโรคเอดส์หรือว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็เป็นเบาหวานความดันโรคเกาต์ส่วนใหญ่โรคเหล่านี้จะเป็นโรคเรื้อรังนะครับเราก็เป็นแพทย์แผนไทยที่เป็นในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็คือคนไข้โดยรวมส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเราก็จะมีส่งคนไข้ไปทำการตรวจเลือดโดยละเอียดซะก่อนนะครับก่อนการรักษาก็จะเห็นว่าคนไข้มีอาการหรือเป็นอย่างไรอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็ใช้สมุนไพรในการรักษาแต่สมุนไพรที่เราใช้เราก็จะใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับภาวะของคนไข้ที่เป็นแต่ถ้าคนไข้ที่เป็นโรคร้ายแรงแล้วเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะพอตรวจเลือดโดยละเอียดเราก็จะพบว่าคนไข้ส่วนใหญ่จะมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่อันตรายหลายอย่างนะครับก็จะรักษาให้ตามผลเลือดของแต่ละท่านแล้วคนไข้ก็จะต้องไปตรวจเลือดเดือนละครั้งเดือนละครั้งจนกว่าจะหายเป็นปกตินะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวก็
ต้องจองคิวในการรักษานิดนึงยาวเลยนะคะก็ไปถึงสิ้นปีนู่นนะครับค่ะก็คิวค่อนข้างแน่นเลยนะตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนเนี่ยหาวิธีการในการรักษาหลายแบบนะคะการที่ใช้สมุนไพรเข้ามาเป็นตัวช่วยในการรักษาเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้จริงๆแล้วการแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์ที่2นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกแล้วนะฮะก็เป็นการแพทย์ที่2เพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั่นแสดงว่าคือการแพทย์แผนไทยปัจจุบันเนี้ยเป็นทางหลักที่2นะครับรองจากแผนปัจจุบันโดยที่ว่าพอแผนปัจจุบันมีแล้วก็เดี๋ยวนี้มีการผสมผสานครับแล้วก็ในโรงพยาบาลของรัฐเป็นจำนวนมากณขณะนี้ก็มีการแพทย์แผนไทยผสมผสานอยู่ที่ควบคู่กันเลยครับควบคู่กันเลยค่ะหรือแม้แต่การสั่งยาจ่ายยาหรือว่าให้ยาเนี่ยนะคะก็จะเป็นแพทย์แผนไทยหรือเป็นสมุนไพรเข้าไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบที่จะใช้อะไรที่มาจากธรรมชาติมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอจริงๆแล้วสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เป็นมรดกของชาติที่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณสมัยก่อนรัชกาลที่3เนี่ยเราก็ไม่มีโรงพยาบาลนะครับก็ปู่ย่าตายายเราที่เป็นหมอพื้นบ้านนะครับที่มีการล่ำเรียนสั่งสอนกันมาเนี่ยเขาก็ใช้สมุนไพรทั้งนั้นนะครับในการรักษาเกือบเรียกว่าสมุนไพร 100% เลยนะครับจากนั้นพอมีโรงพยาบาลเข้ามาก็มีการผสมผสานกันระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นเรียกว่าหมอฝรั่งนะครับแล้วก็มาหมอไทยก็มาผสมผสานกันนะครับสมัยก่อนการคลอดบุตรอะไรก็ตามนะครับก็ยังใช้ในเรื่องของแพทย์แผนไทยนะครับก็มีการอยู่ไฟมีการนั่งทานอะไรต่างๆนะครับมีการเข้ากระโจมอะไรต่างๆก็เป็นการแพทย์แผนไทยทั้งสิ้นฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราได้มีการนำเอาสิ่งที่เป็นโบราณที่เกิดขึ้นมาในอดีตนะครับและการนำเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสอดคล้องแล้วก็สมุนไพรไทยตอนนี้เป็นที่ยอมรับค่อนข้างสูงเดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นว่าในโฆษณาในทีวีนะครับแชมพูสมุนไพรสบู่ผสมสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันมีการลองใช้หรือว่ามีการได้เข้ามานำมาใช้งานแล้วมาทำการวิจัยแล้วปรากฏว่าผลที่ใช้นั้นได้ผลอย่างจริงอย่างแท้จริงแล้วก็ค่อนข้างจะดีกว่าบางครั้งก็จะดีกว่าสารเคมีบางชนิดแต่สารเคมีบางชนิดก็มีความเหมาะสมในการที่ใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าสารเคมีจะใช้ไม่ได้ก็คือใช้ได้ในความผสมผสานกันเดี๋ยวนี้เมื่อมีการผสมผสานกันที่ดีแล้วเนี่ยนะครับ เราสามารถเกิดความเหมาะสมในการใช้สมุนไพรร่วมกันได้นะครับอย่างสมุนไพรของเราเองที่มีการใช้เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มีการใช้ในการรักษาในการรักษาการที่เราจะรักษาได้เราก็ต้องได้เรียนมานะครับก็จะมีวิชาการสอนในด้านการแพทย์เดี๋ยวนี้มีโรงเรียนการแพทย์แผนไทยอยู่ทั่วประเทศแล้วเกือบทุกมหาวิทยาลัยแล้วนะครับก็จะมีเรียนการแพทย์แผนไทยเมื่อเรียนแล้วเขาก็จะให้ศึกษาเรื่องสมุนไพรแล้วก็ศึกษาเรื่องอนาโตมีก็คือเรื่องของสรีระของร่างกายรวมไปถึงว่าศึกษาในเรื่องของสมุนไพรที่มีแต่โบราณในพระคัมภีร์นะครับในแพทยศาสตร์สงเคราะห์ของรัชกาลที่5ที่มีการทำบันทึกไว้เนี่ยนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็ให้เกิดผลมันก็เลยเป็นที่มาของการทำผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรจะเห็นว่าทางบริษัทของ Joy & Coy เองเนี่ยก็เรียกว่าเกือบจะเป็นเกือบครึ่งนึงก็ว่าได้เยอะมากที่เป็นจากสมุนไพรจากสมุนไพรผสมเกือบทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเห็นผลที่ดีชัดเจน อย่างของเราเองนะครับในเรื่องของยาน้ำแก้ไอเฟรมมิ่งก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ใช้สมุนไพรนะครับทั้งเกือบ 100% เลยนะครับก็จากการที่ได้ทำการศึกษาล่ำเรียนแล้วก็ได้ทำการรักษาผู้ป่วยจริงนะครับก็จะเห็นว่าผู้ป่วยหายจากอาการไอได้ไม่ว่าบางคนจะไอมาชนิดเรื้อรังหรือว่าไอแบบชนิดว่าไอทำไมรักษายังไงไม่หายอาจจะเป็นเพราะว่าตัวยาที่ทานมามันอาจจะไม่ครบองค์ประกอบของอาการที่เป็น
ค่ะจริงๆแล้วการไอเนี่ยมันมีกี่ประเภทคะคุณหมอคนเราเนี่ยไอมันได้ตลอดเวลาเลยนะคะมันเหมือนกับเกิดขึ้นได้ตลอดเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เป็นมันมีกี่อย่างยังไงบ้างถ้าถามว่ามีกี่อย่างเนี่ยอาจจะตอบไม่ได้ว่ามีกี่อย่างแต่มันมีมากอย่างพอสมควรก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นว่าการไอเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุมากกว่านะครับสาเหตุของการที่จะเกิดอาการไอต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ย เราอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นหวัดก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะเริ่มจากการเป็นหวัดเพราะติดเชื้อหวัดจากผู้อื่นรับเชื้อมานะครับพอรับเชื้อมาเสร็จปุ๊บเริ่มมีเสลดมีเสมหะนะครับพออีกวัน2วันตัวเสลดเสมหะมีการเพาะเชื้อมากขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดคันคอระคายเคืองพอระคายเคืองคันคอปุ๊บหลังจากเป็นหวัดมาแล้ววัน2วันก็จะเริ่มไออันนี้เรียกว่าไอจากมีเสมหะนะครับหรือพอจากไอจากมีเสมหะเป็นส่วนหนึ่งแล้วจะมาเป็นไอจากการติดเชื้อเชื้อนี่อาจจะเป็นเชื้อไวรัสหรืออาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียแต่ยังมีอีกหลายท่านที่ไอในลักษณะของการเป็นภูมิแพ้นะครับไอจากการเป็นภูมิแพ้อาจจะมีในปอดเนี่ยมีการอักเสบและการติดเชื้ออยู่บ้างอยู่แล้วแล้วก็พอมาได้รับสารกระตุ้นสารกระตุ้นบางอย่างอาจจะไม่ใช่สารกระตุ้นที่ทำให้เกิดปัญหาต่อบางท่านแต่บางท่านอาจจะมีปัญหาแค่กลิ่นเกสรดอกไม้ก็เป็นแล้วก็เป็นแล้วพอได้กลิ่นปุ๊บคันคายปุ๊บจามมาแป๊บเดียวไออีกแล้วอีกแล้วหรือบางคนได้กลิ่นที่มันกลิ่นของเสียและนิดหน่อยก็ไอได้ฝุ่นก็ไอแล้วค่ะคุณหมอหรือเข้าไปมีฝุ่นละอองมีอะไรก็ไม่ไหวละอากาศแห้งก็ไม่ได้ละอากาศแห้งเนี่ยบางคนเข้ามาในห้องแอร์เย็นๆนะครับก็ไอแล้วเพราะว่าพอคอเริ่มแห้งสักหน่อยก็จะเริ่มไอเพราะว่าเราเองต้องหายใจเข้าตลอดเวลาพอการหายใจเข้าตลอดเวลามันเกิดลมเสียดสีในท่อทางเดินหายใจพอเสียดสีไปปุ๊บมันจะคันนิดๆระคายเคืองก็จะทำให้ไอบางคนเขาเรียกว่าไอแห้งคือไอเนี่ยไม่มีเสลดไม่มีเสมหะขาดอะไรก็ไม่ออกแต่ก็ไอคันคัก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 เวลาไปถึงไปหาหมอที่ต้องไอให้คุณหมอดูคัก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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไม่มันดูเหมือนไม่มีสาเหตุมันไม่มีอะไรออกมาเลยฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยในการใช้ตัวยาแก้ไอนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องมีความครบในองค์ประกอบว่าสาเหตุของการไอมีอะไรบ้างพอเราศึกษาเรื่องสาเหตุการไอทั้งหมดว่ามันจะเกิดได้จากอะไรจากที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็คัดเลือกสมุนไพรแต่ละตัวเพราะว่าความสามารถของสมุนไพร1ตัวไม่สามารถจะครอบคลุมได้ครบทุกอย่างฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องมีสมุนไพรที่มีความหลากหลายนะครับผสมประสานเข้าไปแล้วถึงจะทำให้อาการที่เขาไอนั้นน่ะเราเลือกไม่ได้ว่าคนไข้รายใดจะไอด้วยสาเหตุใดแต่ว่าเมื่อไรที่เขาไอจะด้วยสาเหตุใดก็ตามจะต้องมีตัวยาที่มีความครบในองค์ประกอบที่จะเข้าไปช่วยทำให้เขาดีขึ้นได้ฟังขนาดนี้อุ่นใจสบายใจเลยนะคุณจะไอแบบไหนอยู่ๆก็ไออยู่ๆก็ใช้เสียงมากคันคอหรือจากสาเหตุไหนก็แล้วแต่เราจะมีเรียกว่าครอบคลุมในการใช้สมุนไพรที่จะเข้าไปช่วยแน่นอนนะคะว่าสมุนไพรเหล่านี้อยู่ในผลิตภัณฑ์ยาน้ำแก้ไอเฟรมมิ่งนะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าค่ะจะมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ยาน้ำแก้ไอเฟรมมิ่งว่าเขามีสมุนไพรอันไหนบ้างที่จะช่วยคุณได้ในเรื่องของอาการไอค่ะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบ